You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางไอซ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับตัวเงินเฉพาะนะครับซึ่งเราหมดแบ็คออฟพีเรียดแล้วนะครับเรามีมุมมองอย่างไรนะครับสวัสดีครับไอซ์ครับสวัสดีครับ โอเคพอดีหมดแบ็คเอาท์แล้วนะครับก็เริ่มติดล้อแล้วก็อินิเชียตเป็นตัวเอาเพอร์ฟอร์มเรตติ้งนะครับแล้วก็ให้ทาร์เก็ตไพรซ์อันนี้เป็นทาร์เก็ตไพรซ์กลางปีหน้านะครับที่51.75 บาทนะครับก็มีอัพไซด์จากราคาปิดเมื่อวานอยู่ประมาณสัก 15% นะครับแล้วก็เรามอง dividend yield ตัวนี้อยู่ประมาณสักปีละ 1% นะครับในไฮไลท์เนี่ยที่สำหรับตัวเงินติดล้อนะครับที่เราชอบตัวนี้นะครับจริงก็จะเหมือนกับช่วงตอนช่วง IPO นะครับก็คือ1คือเราเชื่อเราชอบในตัว market position ของเงินติดล้อนะครับที่เขาเป็นผู้นำในตลาดตัวจำนำทะเบียนนะครับแล้วก็ในตลาดนี้เนี่ยเราคิดว่าผู้เล่นรายใหญ่ยังเป็นผู้เล่นที่น่าจะค่อยๆเกณฑ์ market share อยู่นะครับเพราะว่าตัวความสามารถด้านเงินทุนของเขาที่ดีกว่านะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่มีการลดดอกเบี้ยลงมาแข่งกันด้วยนะครับรายใหญ่ก็มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่านะครับส่วนในส่วนเงินติดล้อเองเนี่ยผมคิดว่าการที่เขาใช้ channel หลากหลายเนี่ยในเป็นกลยุทธ์เนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็ช่วย enhance ตัวประสบการณ์ของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเขาได้รับความสะดวกสบายมากกว่าที่อาจจะต้องติดต่อแค่สาขาอย่างเดียวนะครับกับส่วนสุดท้ายก็คือตัวเงินติดล้อเองเนี่ยมีตัว cost of fund ที่ต่ำกว่าคู่แข่งนะครับเพราะว่าตัว investment ตัว credit rating ก็ดีกว่านะครับก็ทำให้สามารถหา cost of fund ได้หลากหลายกว่าแล้วก็ถูกกว่าคู่แข่งด้วยนะครับงั้นโดยรวมผมมองว่าตัวเงินติดล้อเองเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็น่าจะยังเกณฑ์ market share ในตลาดตัวจำนำทะเบียนได้อยู่นะครับซึ่งตลาดจำนำทะเบียนเนี่ยเป็นตลาดหนึ่งที่เติบโตเร็วนะครับในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีความต้องการสินเชื่อค่อนข้างมากก็เพนเนทเรชั่นตัวสินเชื่อจากนอกระบบเนี่ยเข้ามาในระบบเนี่ยตรงนี้ก็เป็นด่านแรกที่รับเข้ามานะครับประเด็นที่สองเนี่ยในผมคิดว่าตัวเงินติดล้อน่าสนใจนะครับก็คือตัว cost to income นะครับเราจะเห็นว่าตัว cost to income ของเงินติดล้อเนี่ยสูงนะครับอยู่มาตั้ง 60%นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยหลักๆอยู่ในกรอบ 35-40% นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มองตรงนี้เป็นข้อเสียเปรียบนะครับเหตุผลก็ว่าเงินติดล้อเขาเนี่ยinvest ในตัวที่เป็นระบบ IT เยอะนะครับแล้วก็ยังมีเขามีทั้งโมบายแอปมีตัว channel ออนไลน์นะครับรวมถึงหลังบ้านที่ทำพวกเครดิตสกอร์ลิ่งหรือว่าใช้พวก Big Data ต่างๆนะครับก็ถือว่าเขา invest ในตรงนี้เยอะกว่าคนอื่นนะครับปกติ investment เนี่ยมันไม่ได้อยู่ผ่าน P&L แต่ว่าถ้าเป็นพวก IT พวกนี้มันจะผ่าน P&L เพราะส่วนใหญ่เป็นใช้เป็นแรงงานคนนะครับในการจ้างพวกโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับในนั้นเนี่ยเรามองว่าตรงนี้มันเป็นภาพการต่อภาพระยะยาวของเงินติดล้อมากกว่านะครับแต่เราเชื่อว่าสเกลตรงนี้แพลตฟอร์มตรงนี้เขายังสเกลอัพได้อีกพอสมควรในสโคป 3-5 ปีข้างหน้านี้แล้วก็ทำก่อนคนอื่นนะครับดังนั้นเราน่าจะเห็นเทรนด์ของ cost to income ที่ค่อยๆลดลงได้นะครับปัจจุบันอยู่60%กว่านะครับใน forecast เราเชื่อว่าปี2023น่าจะลดลงไปเหลือ 55% ครับตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่ช่วยผลักดันตัวกำไรขึ้นมานะครับส่วนที่3เนี่ยที่เราคิดว่าตัวโมเดลเงินติดล้อน่าสนใจก็คือตัวประกันนะครับธุรกิจประกันของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับปัจจุบันเป็นมี market share เบอร์3นะครับสำหรับตัว non life insurance broker ที่โฟกัสเฉพาะตลาดรีเทลนะครับหลักๆก็มาจากสาขาของเขาที่มีอยู่พันกว่าสาขานะครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าโบรกเกอร์อื่นเนี่ยไม่ได้มีสาขาเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เนี่ยถึง16 เจ้านะครับในนั้นเนี่ยเราคิดว่าโมเดลของตัวเงินติดล้อเนี่ยที่เขาไม่ได้พึ่งพารายได้ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีรายได้ที่มีใช่ดอกเบี้ยหลักๆก็คือตัวเบี้ยประกันตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้ช่วยบรรเทาผลกระทบเรื่องการแข่งขันด้านดอกเบี้ยในปีนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นการเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มทั้งตัว ROE แล้วก็ตัวกำไรของเงินติดล้อได้ในสโคป 3-5 ปีนี้นะครับสุดท้ายเรามองตัวนี้เป็นหุ้นเติบโตดีนะครับและโกรทเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 29% นะครับในอีก3 ปีข้างหน้านี้สำหรับตัวกำไรนะครับก็จะ
โตได้ดีกว่าทั้ง MDC แล้วก็สวัสด์นะครับที่อยู่ประมาณ 20% นะครับในนั้นเนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นน้องใหม่เพิ่งเข้าตลาดมานะครับแต่ว่าเรามองอัตราการเติบโตกำไรเนี่ยดีกว่ากลุ่มนะครับที่ target price เราที่ 51.75 เนี่ยอันนี้คิดเป็น price to book นะครับประมาณ 4.5 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ MTC กับสวัสด์นะครับก็เราใช้เลือกใช้2ตัวนี้เป็นคู่เทียบนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเป็น head to head competitor กันแล้วก็ listed อยู่ในตลาดนะครับนั้นก็วันนี้ก็ initiate มาก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับในกลุ่มกำลังโอเคครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะถึงคำถามนะเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ให้กับนักทุนนะครับพอดีเราทำตัวพล็อตขึ้นมานะครับเป็น2ชาร์ตซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางไอซ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นในฝั่งของตัว finance ทุกตัวนะครับที่เรา cover นะครับแล้วก็จะแสดงเหมือนจุดยืนของไม่ใช่จุดยืนจะแสดงว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยนะครับเมื่อเราเอาตัว PE นะครับมาเทียบกับตัว growth นะครับให้เห็นภาพนะครับเราตัว PE มาเทียบกับตัว growth ให้เห็นภาพนะครับคือแกนบนเนี่ยคือเป็น PE นะครับแกนล่างขวามือเนี่ยเป็น growth นะครับว่าให้ดูว่าเมื่อเราเทียบติดล้อกับ MTC และสวัสด์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เทียบกับตัวอื่นๆอย่างสักสยามไมโคร SK เป็นยังไงแล้วก็ตัวบัตรนะจริงๆคือบัตรก็ไม่ควรเทียบนะแต่ว่านี่คือเปรียบเทียบให้เห็นทุกตัวก็นั้นคุณสามารถแคปสกรีนนี้ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างที่ผมพูดคุยกับไอซ์ละกันนะครับอ่ะไอซ์มาพูดคุยกันนิดนึงนะครับว่าอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงตัวติดล้อไปแล้วนะครับมาคำถามที่คนอยากรู้บ้างดีกว่านะครับแล้วก็เป็นคำถามหลักที่ทำให้ทั้งกลุ่มมันปรับตัวลงมานะครับนั่นก็คือการเข้ามากดดอกเบี้ยลงมาของทางออมสินนะครับไอซ์อธิบายให้กับนักทุนนิดนึงครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ MTC สวัสดิ์ติดล้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถทำนันทะเบียนรวมถึงตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยนะครับใครโดนมากใครโดนน้อยครับโอเคครับก็ถ้าดูจากแอคชั่นออมสินนะครับแล้วก็การตอบโต้ของผู้เล่นในตลาดนะครับก็ผมแรงอย่างนี้ว่าคนที่เราเห็นผลกระทบเยอะที่สุดคือ MTC นะครับเพราะว่าออมสินเนี่ยเขาต้องการปล่อยกู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งก็เป็นพอร์ตใหญ่ของตัว MTC นะครับแล้วก็เป็นการทำให้ MTC เขาก็เลยต้องปรับลดตัวดอกเบี้ยลงมาด้วยนะครับมาเหลือประมาณ 15%นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เขาปรับลดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้มีข่าวว่าออมสินจะเข้ามาตอนนั้นเนี่ย MTC ลดลงเหลือ18นะครับพอมีแอคชั่นมีโปรโมชั่นออกมาจริง MTC ต้องลดแล้วก็ลดอีกทีเหลือ15นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เราเห็นผลกระทบเยอะสุดจะเป็น MTC นะครับรองลงมาเนี่ยจริงๆในขาเราเนี่ยทั้งติงเงินติดล้อกับสวัสด์เนี่ยผลกระทบค่อนข้างต่ำทั้งคู่นะครับสวัสด์เนี่ยเนื่องจากว่าเขาจับมือกับออมสินอยู่แล้วนะครับในพอร์ตในตัว JV นะครับแล้วก็ตัดขายพอร์ตตัวมอเตอร์ไซค์ออกมาให้ครึ่งหนึ่งให้กับทางออมสินเข้ามาถือด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในพอร์ตของสวัสด์ตอนนี้หลักๆก็คือจะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบไม่ได้เยอะมากแล้วก็สวัสด์เองเนี่ยยังได้แชร์โปรฟิตจากการที่ร่วมปล่อยสินเชื่อกับตัวออมสินด้วยนะครับดังนั้นสวัสด์น่าจะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับตัวกลางๆนะครับแต่ผมคิดว่าก็อยู่ในค่าน้อยเหมือนกันก็คือตัวติดล้อนะครับที่เราเพิ่งinitiateมาเหตุผลก็เพราะว่าพอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยของเงินติดล้อเนี่ยมีอยู่แค่ 10% ทั้งหมดก็คือไม่ใช่สินค้าหลักของตัวเงินติดล้อนะครับส่วนตัวหลักเนี่ยที่เป็นตัวจำนำทะเบียนรถยนต์เนี่ยออมสินก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ออมสินเนี่ยเขาแคปไว้ที่อายุรถเนี่ยไม่เกิน3ปีนะครับซึ่งผมคิดว่ามีจำนวนน้อยนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ของออมสินได้ที่จะสิ้นสุดไปในเดือนมิถุนายนที่ดอกเบี้ยเก็บไว้13หรือ 14% ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเงินติดล้อเองเนี่ยผลกระทบก็ค่อนข้างน้อยด้วยเช่นกันเพราะว่าได้โดนแค่ตรง 10% ของพอร์ตของเขาเท่านั้นเองนะครับซึ่ง 10% ของพอร์ตมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็เงินติดล้อก็สู้ในอีกมุมนึงก็คือเขาสามารถให้ยอดจัดหรือว่า LTV เนี่ยที่สูงกว่านะครับบนเครดิตสกอร์ลิงโมเดลที่เขาดีไซน์ขึ้นมานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเลือกที่จะออฟเฟอร์เป็นฟังก์ชันของตัวสินค้ามากกว่าก็คือให้บัตรติดล้อไปด้วยที่เป็นบัตรที่สามารถใช้ในการเบิกเงินเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับผ่านตู้ ATM ของธนาคารชั้นนำในประเทศไทยนะครับก็เลือกที่จะไม่สู้ด้านดอกเบี้ยไปสู้ด้านฟังก์ชันของสินค้าแทนนะครับดังนั้นเนี่ยเงินติดล้อผลกระทบก็ไม่น่าจะเยอะด้วยเช่นกันนะครับนั้นคนแรงอย่างนี้คนที่โดนเต็มๆคือ MTC นะครับก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับรองลงมาอยู่ในเกณฑ์ติดล้อนะครับสวัสดีน้อยที่สุดนะครับ
โอเคนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือชาร์ตแรกนะครับมาดูชาร์ตถัดไปนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มการเงินเนี่ยนะครับบางกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยบางทีเราอาจจะดู PE มากไม่ได้นะครับก็เลยเราจะมาดูเป็น price per book นะครับเพื่อเทียบกับเอา book เนี่ยเอาไปลงทุนต่อนะครับก็อันนี้เราก็เลยเป็นการเทียบให้เห็นนะครับโดยมิติเนี่ยคล้ายๆกันนะครับโดยเราเทียบเป็น ROE นะครับเมื่อเทียบกับ price per book นะครับไอ้ลองแชร์นิดนึงครับว่าตอนนี้ติดล้อมันอยู่ในเกณฑ์ตรงไหนบ้างครับผมจริงถ้าเราดู angle เนี่ยนะครับ price to book กับ ROE นะครับจริงจะเห็นว่าเงินติดล้อเนี่ยดูแล้วจริงๆไม่ได้เป็นหุ้นถูกนะครับเพราะถ้าเทียบกับสวัสด์ MTC เนี่ยเห็นว่า price to bookของเงินติดร้อยเนี่ยใกล้เคียงกับ MTC อยู่มาสัก4เท่ากว่าๆนะครับในขณะที่ ROE MTC เนี่ยดีกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ 24-25% ของเงินติดร้อยเนี่ยเนื่องจากเพิ่งเข้าตลาดนะครับ ROE ก็จะต่ำนิดนึงเพราะว่าเพิ่งได้ equity เพิ่มขึ้นมานะครับแต่เงี้ย ROE จะไม่ถึง 20% นะครับถ้าดู angle แบบเนี้ยสวัสดอาจจะดูเวิร์กกว่าเพราะว่า price to book ก็ต่ำกว่าแต่ ROE ก็สูงกว่าเงินติดร้อยด้วยซ้ำแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเงินติดร้อยเนี่ยมันมีแองเกิลอีกแองเกิลนึงคือว่าเขามีแพลตฟอร์มการเติบโตที่มันเป็นเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มเยอะกว่านะครับแล้วก็มีโมเดลฝั่งตัวธุรกิจประกันนะครับที่ตรงนี้ถ้าค่อยๆเพิ่มตัว proportion เข้ามาเนี่ยเราน่าจะเห็น ROE เนี่ยค่อยๆวิ่งขึ้นได้นะครับแม้เงินติดร้อยเนี่ยมีโดนแต้มต่อนิดนึงก็คือว่าเขาเพิ่งเข้าตลาดมานะครับเพิ่งได้เงินทุนมาเงินทุนตรงนี้ยังไม่ได้นำไปใช้ในการแสวงหากำไรเข้ามานะครับแน่ๆ ROE เนี่ยจะยังไม่ได้เท่ากับสวัสดิ์ MTC ที่เขานำเงิน IPO ตรงเนี้ยไป invest บ้างแล้วนะครับงั้นถ้าดูแองเกิลเนี้ยตรงไปตรงมาเนี่ยติดล้อจะดูแพงนะครับแต่ถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยแล้วเงินติดล้อสามารถนำเงินตรงเนี้ยที่ได้จากผู้ถือหุ้นเข้ามาตอน IPO เนี่ยไป invest แล้วสร้างกำไรกลับขึ้นมา ROE เงินติดล้อจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับผมว่าน่าจะสุดท้ายน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับตัวสวัสดิ์กับ MTC นี่แหละสำหรับตัว ROE นะครับโอเคนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอ2คำถามสุดท้ายในคำถามแรกนะครับเปรียบเทียบกันเองก่อนนะเอา3ตัวใหญ่ก่อนนะครับว่าการเดินทางมาตรงนี้นะครับที่สวัสดไปจับมือกับออมสิน MTC นะครับก็ยังเดินหน้าขยายสาขาต่อติดล้อไม่ขยายสาขาหมายถึงว่าไม่ได้โฟกัสในการขยายสาขาแต่โฟกัสในแง่ของออนไลน์ของเทคแล้วก็ไปออนไลน์โบรกเกอร์นะครับเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่มันอยู่ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะครับประมาณ3เท่าไปปลายถึง4เท่าต้นบุ๊กเนี่ยระยะสั้นไอคิดว่าใครจะเป็นวินเนอร์ครับแล้วก็ระยะยาวไอคิดว่าใครจะเป็นวินเนอร์ครับเอา3ตัวนี้ก่อนครับจริงๆในช่วงถ้ามองไปครึ่งปีหลังเนี้ยนะครับผมคิดว่าออมสินเองเนี่ยก็คงเดี๋ยวต้องเร่งยอดโลนขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในระยะสั้นผมคิดว่าสวัสดิ์เองอาจจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับจากทั้งตัวการปล่อยกู้ร่วมกับออมสินนะครับแล้วก็การที่ได้เลือกลูกค้าที่ออมสินไม่เอานะครับส่วนระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมชอบโมเดลตัวเงินติดล้อมากกว่านะครับผมคิดว่าเงินติดล้อมี potential ที่จะวินตรงนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆ digitalization เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นนะครับ event แม้ว่าจะเป็นตัวกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานรากก็ตามนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนครับแล้วก็อีกโมเดลนึงคือตัวธุรกิจโบรกเกอร์ประกันของเขาที่ผมคิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็รองรับการเติบโตเราเห็นว่าตลาดโบรกเกอร์ประกันมันโตดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองอีก 3-5 ปีพอร์ตมิกซ์ตรงนี้จากการที่มีประกันเข้ามาช่วยด้วยน่าจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เงินติดร้อยได้ยืนระยะเรื่องบอททอมไลน์ได้ดีกว่าแล้วก็เลี่ยงจากการชนเรื่องการแข่งขันในแบบกับตัวดอกเบี้ยเนี่ยไปได้พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยสั้นๆมองสว่างนะครับถ้ายาวๆหน่อยมองเงินติดร้อยครับโอเคครับงั้นเอาคำถามสุดท้ายครับเราเอาเปรียบเทียบทุกตัวให้เห็นเลยครับไอซ์ว่าสินเชื่อตามทะเบียนนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับรถบรรทุกนะครับแล้วก็รวมๆกันตรงนี้เนี่ยนะสุดท้ายแล้วคือเรามีมองอย่างไรบ้างครับเราเอาทั้งเอา EON กับ KTC ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาวันหลังนะครับแล้วเอา ASK MTC สวัสดิ์ติดล้อไมโครสักสยามครับครับจริงถ้าดูอย่างเงี้ยผมคิดว่ากลุ่มรถบรรทุกเนี่ยน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าจะเห็นว่า Price to Book ใน ASK ถูกสุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดู earning growth เนี่ยจะเห็นว่า ASK จริงๆทำได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากลุ่มนะครับ ASK เนี่ยจริง earning growth โอเคเลยนะครับอยู่ในแถวแน่ๆเลยครับนะครับแต่ว่า price to book ถูกสุดนะครับ micro ก็เช่นกัน micro เนี่ยโตแรงสุดในกลุ่มนะครับแต่ว่า price to book เองเนี่ยหรือว่า PE เองเนี่ยก็ใกล้เคียงกับกลุ่มอยู่ในโซนสูงกว่ากลุ่มนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับ
แต่กลุ่มรถบรรทุกเป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าตอนนี้น่าสนใจกว่าจำนำทะเบียนเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการแข่งขันนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมาดูไม่ได้มีทีท่าว่าจะแรงขึ้นแล้วก็ทุกคนไม่ได้จำเป็นต้องแบบว่าปรับลดดอกเบี้ยลงมาแข่งกันนะครับแข่งกันตามปกติว่าใครจะสามารถช่วงชิงลูกค้าได้มากกว่าการส่งอนุมัติลูกค้าได้เร็วกว่ากันอย่างนี้มากกว่านะครับไม่ได้มีการแข่งขันเรื่องพิเศษว่าลดดอกเบี้ย15หรือ13หรือ12กันนะครับดังนั้นเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่ปลอดภัยกว่าแล้วก็เราเห็นโกรทดีกว่าในขณะที่ valuation ไม่ได้ต่างกับจำนำทะเบียนมากนักนะครับพี่บอกงั้นถ้าเทียบกันเนี่ย2เซกเมนต์ใหญ่ๆ2กลุ่มใหญ่ๆรถบรรทุกกับจำนำทะเบียนจำทะเบียนดูภาพจะด้อยกว่ารถบรรทุกนิดนึงนะครับโอเคได้เลยครับขอบคุณทางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ